สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับเอ๊ะทำไมช่วงนี้มีแต่รายการรีวิวเหลือเกินนะครับผมก็นะช่วงนี้มันพี่คอนเทนต์ไม่ออกนะก็เลยเอาของมารีวิวเลยแล้วกันนะครับผมขอต้อนรับสู่รายการรีวิวอย่างเป็นทางการครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับผมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนไม่ค่อยจะให้ราคากับมันมากเท่าไหร่นะครับผมต่อให้เจ้าตัวนี้ราคาจะมากเพียงใดแต่หลายคนก็ยังจะเลือกราคาที่ถูกกว่าเสมอนะครับเพราะคิดว่าอะไรๆก็แทนตัวนี้ได้หมดนะครับซึ่งรายการรีวิวในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของ power supply หรืออุปกรณ์จ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์นั่นเองทำไมถึงต้องมาพูดกันในเรื่องนี้นะครับผมหลายคนอาจจะมอง power supply อย่างนี้นะครับวัดเยอะราคาถูกดีวัดน้อยราคาแพงไม่แพงเกินไปหลายคนจะมองกันอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงที่ผมเห็นมาจากสเปคคอมแรงๆการ์ดจอสูงๆตัวท็อปก็ว่าได้และใส่ power supply เพียงแค่500วัตต์อย่างนี้ก็ไม่เอาหลายคนจะมองเพียงแค่ว่า power supply เนี่ยมันก็แค่อุปกรณ์จ่ายไฟเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมองเพียงแค่อย่างนั้นนะครับผมก็เป็นเหมือนกับพวกคุณนะครับผมมองอย่างนั้นเหมือนกันนะครับจนกระทั่งเกิดขึ้นครับผมทำไมถึงบอกอย่างนี้นะครับบอกตรงๆเลยนะครับผมรวบรัดตัดตอนสรุปก็คือ power supply ของผมมันไม่พอนะครับเวลาเล่นเกมหนักๆ Battlefield V Battlefield 1นะครับผมหรือเกมอะไรต่างๆที่เป็น Open World แล้วกินทรัพยากร CPU ทรัพยากรการ์ดจอหนักๆนะครับผมโหลดสูงๆนะอุณหภูมิ 70-80 นั่นแหละครับ power supply ของผมมันจ่ายไฟไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ทำการซื้อนะครับผม power supply ใหม่ที่ผมบอกได้เลยว่า power supply ตัวนี้วัดน้อยกว่าแต่ทำไมถึงได้ประสิทธิภาพที่มากกว่านะครับผมและผมจ่ายในราคาเพียงแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองไม่ถึง 1,100 บาทด้วยซ้ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับผมสำหรับการแกะกล่อง power supply ตัวนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยโอเคซูมกล้องลงมากันอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับ power supply ตัวนี้นะครับผมสั่งผ่านร้านแอดไวท์นะครับผมที่มีอยู่ในลัสมอลนะครับผมหรือ Lazada Mall นั่นเองนะครับ power supply ตัวนี้นะครับถ้าซื้ออยู่ที่หน้าร้านจะอยู่ที่ประมาณ990บาทนะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้ผมสั่งซื้อผ่านออนไลน์ก็จะมีค่าส่งอะไรเข้ามาด้วยตีกลมๆไปประมาณ 1,000 บาทนะครับผมโอเคแกออกมาครับผมและนี่นะครับผม power supply ที่ผมจะมาแนะนำกับท่านผู้ชมนะครับ power supply ตัวนี้มีชื่อว่า Antech Atom V550 นะครับผมเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็น550วัตต์ V550 ตัวนี้นะครับมีรุ่นอื่นตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องเอาตัวนี้ในราคา900กว่าบาทด้วยนะครับซึ่งผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับแบรนด์ Antech Atom เป็นแบรนด์นะครับผมที่หลายๆค่ายหลายๆแบรนด์นะครับจ้างให้ทาง Antech ผลิต power supply ให้นะครับผมแบรนด์ตัวทีเป็นต้นนะครับผมแล้วก็หลายๆแบรนด์นะครับผมที่จ้างให้ Antech ผลิต power supply ให้นะครับผมและ Antech Atom ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของเขานั้นเกินราคาอย่างมากนะครับผมและอีกเหตุผลนึงที่ผมซื้อPower Supply ผมเนี่ยจะเปลี่ยนการ์ดจออีกแล้วนะครับผมก็เลยทำการซื้อ Power Supply มาลองรับเผื่ออนาคตด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในของเขากันบ้างนะครับว่าสภาพเขาจะเป็นอย่างไรนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วจากหลายๆช่องที่เคยรีวิวไปนะครับแต่ช่องนี้ก็จะเป็นฉบับแบบอีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับอย่างที่ว่าครับผมตัวนี้นะครับเป็นเสือซ่อนเล็บในราคาที่ไม่สูงมากแต่สามารถดันการ์ดจอสูงๆได้นะครับผมเพราะฉะนั้นหน้าตาของเขานะครับก็จะไม่ได้หล่อเหลามากนะครับผมเปิดเข้ามาครับผมก็จะเจอกับแมนนวลนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับสำหรับขันพูสปายให้นะครับผมเป็นน็อตทั่วไปนะครับแมนนวลตัวนี้นะครับผมก็มีบอกอย่างละเอียดเป็นแบบหน้าเดียวและแผ่นเดียวด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในภายในก็จะมีสายไฟ AC นะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นสายมาตรฐานนะครับใช้ได้นะครับแล้วนี่คือพูสปายนะครับผมนี่ฮะสภาพเขาอาจจะไม่สวยนะครับผมไม่ใช่แบบสายถักทั้งดุ้นนะครับอันนี้ก็จะมีแบบถักเฉพาะสาย24พินเส้นใหญ่นะครับก็จะมีสายถักหุ้มไว้นะครับผมส่วนอื่นก็ไม่มีการหุ้มสายใดๆสิ้นนะครับก็ปล่อยแบบโล่งๆไปเลยนะครับสายไฟแต่ละเส้นนะครับยาวพอสมควรเลยนะครับสามารถต่อกับเคสใหญ่ๆได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าสายจะยาวไม่พอคือสายยาวมากนะสำหรับ power supply ตัวนี้นะครับผมและนี่ครับผมมีสายไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับผมเป็นแบบ8พินนะครับ6บวก2นะครับผมนี่ถอดได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะต่อนะครับผมไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับเป็นแบบ8บวก6นะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็ถอดออก2แล้วก็ใส่ได้เลยนะครับผมหรืออาจจะเป็นสายแบบ6บวก6นะครับก็สามารถถอดออกได้ครับผมก็เป็น6พินบวก6พินนะครับผมส่วนอีก
2พินบวก2พินตรงนี้ก็เก็บไว้นะครับผมซ่อนสายไว้นะครับสำหรับการ์ดจอตัวไหนที่ต่อไฟ6พินนะครับผมหรือการ์ดจอตัวไหนนะครับที่ต่อแบบเต็มสูบเลยนะครับผมเป็นแบบ8บวก8ก็ใช้ได้นะครับผมนี่ครับมี8พินนะครับผมบวก8นะครับ16พินครับผมตรงนี้นะครับสำหรับการ์ดจอที่กินไฟมากๆนะผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีสายไฟเลี้ยง CPU นะเป็นแบบ8พินนะครับผมแล้วก็แยกได้นะครับก็ใช้เพียงแค่อันเดียวก็ได้หรือจะใช้2ก็ได้นะสำหรับเมนบอร์ดของท่านที่ให้กี่พินกี่หัวก็เอาตามนั้นนะครับผมถ้าใช้4พินก็ต่อ4พินถ้าใช้8ก็ต่อ8พินนะครับแค่นี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรยากนะครับและส่วนตรงนี้ก็จะมี SATA Power นะครับสำหรับเสียบฮาร์ดดิสก์ DVD ไดรฟ์หรือยังไงนะครับผมแล้วก็มีโมเล็กนะครับสำหรับเสียบกับไฟด้านนอกนะครับผมหรือพวกพัดลมเคสอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้โมเล็กจากโพสต์พายได้นะครับผมตัวนี้นะครับโอเคครับผมรีวิวสายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของเขาบ้างนะครับนี่ก็คือโพสต์พายนะครับผม Antech Atom นะครับผม V50 ตัวนี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงเสียบสายไฟ AC ตรงนี้ครับผมมีสวิตช์ปิดเปิดให้ผมชอบตรงนี้นะครับผมเวลาเราไม่ได้ใช้ก็ปิดสวิตช์ที่โพสต์พายไปเลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของมันนะครับผมก็ไม่ได้ดีไม่ได้เด่นอะไรนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเขานั้นเหนือชั้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นโพสต์พายที่ค่อนข้างหนักนิดนึงมีน้ำหนักมีน้ำมีนวลนะครับเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาโพสต์พายตัว Antech Atom ตัวนี้นะครับผมไปแทนที่โพสต์พายซูเปอร์ของผมนะครับที่เป็น600วัตต์มันจะดีอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านะครับผมสำหรับราคาที่ไม่ถึง1,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมก็สำหรับคลิปรีวิวในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมมันเป็นประสบการณ์อย่างนึงนะครับที่ขึ้นอยู่กับผมนะครับผมในสมัยก่อนที่เรานั้นไม่ค่อยให้ความสำคัญกับโพสต์พายมากเท่าไหร่นะครับทำให้คอมหลายๆคนเนี่ยบินเพราะเจ้าปัญหาอย่างโพสต์พายตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กำลังจัดสเปคคอมอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าให้ความสำคัญกับโพสต์พายบ้างนะครับผมอย่างน้อยนะครับผมอย่าดูเพียงแค่วัตต์ของโพสต์พายนะครับให้ดูกันที่ราคาด้วยว่าควรจ่ายให้ไหมนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยได้มากเท่าไหร่แต่ Antech Atom ตัวนี้นะครับผมในราคาเดียวกันนะครับตัวนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะดันการ์ดจอสูงๆได้ในราคาไม่เกิน 1,000 บาทนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่กำลังจัดสเปคก็ตัวนี้ผมก็ขอแนะนำนะครับเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรก็ต้องรอติดตามชมนะครับที่ช่อง Mr. P เพราะฉะนั้นติดตามไว้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ซิลเกนครับผมบายครับ